คนไทยทำได้หลายอาชีพหลายอย่างมากๆบางทีนะแบบเป็นครูเป็นหมอตอนกลางวันทางานธรรมดาตอนเช้าขายกับข้าวตอนเย็นขายกับข้าวหรือว่าขายอะไรตามตลาดนะดต่เราดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าเขาแบบคือใครคือใครอยากทําอะไรก็ได้แล้วข้อค้าไม่ค้าอาจจะไม่ไม่ใช่อาชีพเดียวของเขา ช่องเรียมไทยนะคะไทยไทยซีรีส์วันนี้นะคะเรียมจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะตามหัวข้อเลยคะ่ะคนไทยขายทุกอย่างที่เราต้องการอยากขายอะไรบ้างขายได้หมดนะคะก็คือจะเล่าจากตรงไหนก่อนนี้เล่าจากตรงที่เหมือนเรียมได้คุยกับนักเรียนคนหนึ่งนะคะ ว่าที่ประเทศไทยมีร้านอ้อเรียมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ธุรกิจเกี่ยวกับร้านร้านซักผ้าตอนนี้ที่ประเทศไทยแข่งขันกันแบบเยอะมากมีร้านที่มีเครื่องซักผ้าอยู่แบบหลายๆร้านใกล้ๆกันแล้วก็แย่งลูกค้ากันเรียมก็เลยเห็นมีร้านหนึ่ง ที่ข้างในเป็นเป็นเครื่องซักผ้าไฟฟ้าใช่ไหมคะให้เราไปหยอดเหรียญหรือว่าแบบสแกนสแกนเพื่อจ่ายค่าซักผ้าได้แล้วข้างหน้าร้านเดินออกมาในระหว่างที่รอก็จะมีร้านขายอาหารขายลูกชิ้นหรือว่าจะไปนั่งเล่นที่เหมือนแบบเป็นร้านร้านแบบชิลๆร้านนั่งฟังดนตรีไปนั่งแบบ หมือนคล้ายๆกับบาร์นะคะคือแบบอยู่แบบในโซนเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยนะคะแล้วเรียมก็คิดว่ามันเป็นความฉลาดของเจ้าของร้านเขานะที่เวลาคนมาซักผ้าแล้วก็นั่งกินข้าวรอก็ได้ในขณะที่ซักผ้าหรือว่าจะนั่งฟังเพลงรอก็ได้เหมือนมาเที่ยวแต่ความจริงแล้วเอาตะกร้ามาซักผ้านะคะ ก็เลยเห็นว่าอ๋อเขาฉลาดเนาะแล้วเขาก็แบบเิมก็เห็นว่าร้านที่มีเครื่องซักผ้าบางร้านก็มีเกมให้เล่นนะระหว่างที่รอผ้าปั่นอยู่ในเครื่องก็มีเกมให้เล่นแต่ไม่รู้มันชื่อเกมอะไรอะ่ะเหมือนแบบเป็นบอร์ดเกมให้แบบไปนั่งเล่นด้วยกันได้นะคะจะได้แบบรอแบบสนุกมีอะไรทําก็เห็นว่าธุรกิจเนี่ย เป็นอะไรที่แข่งขันกันมาแล้วก็ต่อยอดเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเรียมเล่าที่ประเทศไทยให้ฟังแล้วทีนี้นักเรียนก็เลยบอกว่าที่ประเทศของเขานะทํทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องขออนุญาตขออนุญาตอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องบอกรายละเอียดด้วยว่าจะทำอาชีพอะไรจะขายอะไร ต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้างก็เลยเห็นว่าอ๋อความจริงนี่ก็แตกต่างกันเยอะนะกับประเทศไทยที่เรียมคิดว่าโอ้ใช้ชีวิตแบบสบายสบายง่ายง่ายมากก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าง่ายขนาดไหนสบายขนาดไหนที่เรียมเคยเจอมาแล้วก็เรียมเคยขายอะไรทำอะไรบ้างนะคะก่อนอื่น เล่าให้ฟังก่อนว่าที่บ้านของเหลียมพ่อกับแม่ปลูกผักแล้วก็แบบมีผักมีผลไม้เรามีสวนแล้วก็เวลาที่เราปลูกแล้วมันเยอะเราก็ต้องเอาไปขายเอาไปขายที่ไหนก็ได้ค่ะที่ประเทศไทยจะมีตลาดนัดตลาดนัดก็คือตลาดที่เรา พ่อค้าแม่ค้านัดเจอกับลูกค้าอย่างเช่นเราจะเจอตลาดนี้เราจะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะตอนแปดโมงเชา้าอันนี้ก็เรียกว่าตลาดนัดหรือว่าเป็นตลาดนัดวันอังคารตอนเย็นก็ได้ก็คือนัดกันระหว่างพ่อค้ากับลูกค้าว่าจะมาซื้อของกันที่นี่วันนี้กี่โมงเรียกว่าตลาดนัดนะคะหรือว่าตลาดสดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดสดเนี่ยจะขายพวกผัก ปลาเนื้อจะเป็นตลาดที่ขายตอนเช้าแล้วก็ตลาดสดก็จะแบบเหมือนมีขายประจำทุกๆวันตอนเช้านะคะแตกต่างกันถ้าเกิดบ้านไหนที่ปลูกพักปลูกผล,ลไม้หรือว่ามีผลผลิตบางอย่างที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแ,แล้วเราก็มันมีเยอะกินไม่หมด เอาไปขายได้เอาไปาเอาไปขายที่ตลาดนะัดหรือว่าเอาไปขายที่ตลาดสดก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้เล่าจากประสบการณ์นะอาจจะเป็นเพื่อนๆได้แหละคนที่รู้จักก็คือถ่ายรูปแล้วก็โพสใน a c e b o o k บอกว่ามีใครอยากได้ไหมมาซื้อได้เลยนะมีใครอยากได้ไหมถ้าเกิดบ้านใกล้เดี๋ยวขับรถเอาไปส่งอันนี้ก็คือเรื่องผักผลไม้นะคะขายกันง่ายๆ ตลาดนัดตลาดสดเฟซบุ๊กหรือว่าเอาไปฝากร้านค้าก็ได้หรือว่าบางครั้งก็เอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าแล้วก็เดินไปเดินไปแบบเอาผลไม้ไหมเอามะนาวไหมขายกันแบบง่ายๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากไม่ต้องขออนุญาตอะไรก็คิดว่าอันนี้แบบเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานมากเลยนะ แล้วก็เรื่องของอาหารอาหารก็มีทำขนมขายช่วงที่โควิดสองพเข้ามาประเทศไทยใช่ไหมคะหลายๆที่หลายๆหลายๆคนก็หยุดงานหยุดแบบไม่ต้องไปทำงานอาจจะ work from home หรือว่าแบบไม่ได้ work from home แต่ว่าหยุดไปเลยไม่ต้องทำงานหรือว่าอาจจะโดนแบบเหมือนไล่ออกไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ หรือว่าโดนเลิกจ้างเลิกจ้างก็คือแบบไม่ต้องมาทำงานแล้วเดี๋ยวจ่ายเงินค่าเสียหายอะไรต่างๆให้แต่ส่วนใหญ่ช่วงโควิดจะเป็นการเลิกจ้างนะคะก็ให้ออกแล้วก็จ่ายเงินจ่ายเงินชดเชยให้แล้วก็หลายๆคนก็เลยไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ก็อาจจะมีความเครียดนะบางคนก็มีความเครียด เราก็แบบมีวิธีหาเงินแบบได้ง่ายๆช่วงนั้นเรมเห็นว่ามีคนทำบราวนี่ทำบราวนี่ขายกันเยอะมากนะคะทำบราวนี่เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสใน Facebook ก็คือส่งทั่วประเทศไทยเลยใครอยากกินนะสั่งมาเลยเดี๋ยวเอาไปส่งปรณษย์ให้แบบนั้นนะคะก็ขายขนมก็ขายง่ายๆหรือว่าใครที่ อยากจะทําอะไรขึ้นมาขายก็ทําได้เลยแล้วอีกอย่างนึงพวก Delivery ทุกวันนี้นะคะไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้มีบ้านมีบ้านหรือว่ามีพื้นที่ที่เรานอนเนี่ยแหละแล้วก็ทำขนมบางอย่างทำกับข้าวทำอาหารมาแล้วเราก็โพสในเฟ e บุ๊กมีเพจหรือว่าผ่านแบบ grab food food panda เราก็สามารถขายของได้แล้วแบบไม่ต้องขออนุญาตทีความจริงมันต้องขอไหมก็มีบางอย่างค่ะที่แบบมีบางอย่างที่ต้องขออนุญาตที่แบบมันเคร่งครัดจริงๆเป็นสิ่งที่แบบอย่างเช่นแอลกอฮอล์เหล้าบุหรี่แบบเนี้ยต้องขออนุญาตแต่บางทีร้านค้าบางร้านที่ขายเหล้าขายบุหรี่บางครั้งก็ยังไม่ขออนุญาตแล้วขายก่อนก็มีนะ จากนั้นจะมีหน่วยงานของรัฐบาลก็จะออกมาเดินสำรวจน่าจะปีละประมาณหนึ่งครั้งแล้วเขาก็เห็นว่าอา้าวมีร้านค้าเปิดใหม่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแต่ก็เปิดร้านค้าได้นะแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าไปจดทะเบียนขออนุญาตนะที่สถานที่เขาก็จะบอกไปแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ร้ายแรงนะไม่ถึงกับจับนะคะ ถ้าเกิดร้ายแรงจริงๆน่าจะแบบปรับปรับเป็นเงินแต่ส่วนใหญ่ครั้งแรกเขาก็จะบอกก่อนว่าต้องไปทำยังไงบ้างจดทะเบียนยังไงบ้างแบบนั้นนะคะก็แบบง่ายๆสบายๆค่ะแล้วก็สิ่งที่เรียมเคยทำนอกจากขายพวกผักขายขนมขนมก็ขายนะคะขายขนมตอนเช้าหรือว่าทำขนมแล้วไปฝากร้านค้า ช่วยขายให้หน่อยแล้วก็แบ่งแบ่งกำไรให้เขาเหมือนแบ่งกันนะคะแล้วก็มีขายของใช้ก็มีนะของใช้เรียก็เคยขายคือเรียมสั่งสั่งของมาจากออนไลน์ช้อปปิ้งนี่แหละเพราะคิดว่าจากร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันมันหาไม่ได้ง่ายๆอะ่ะเหมือนกับเราเข้าไปดูในช้อปปี้ลาซาด้ เราก็เห็นอู้ราคาถูกนะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเลียมซื้อเครื่องปั๊มน้ําปั๊มน้ําที่แบบมันดูดน้ําออกมาดูดน้ําออกมาแล้วก็มาใส่ในแก้วดูดน้ําจากถังน้ําแล้วก็ลงในแก้วเลียมซื้อมาคิดว่าจะซื้อมาหนึ่งเครื่องแต่ก็คิดแล้วว่าหนึ่งเครื่องค่าส่งอีกรวมรวมแล้วก็มันแพงอะสําหรับเลียมนะคิดว่า ทำยังไงนี้หน้าให้มันถูกกว่านี้หรือว่าจะได้เครื่องเครื่องแบบปั๊มน้ําฟรีเรียมก็เลยสั่งมาสั่งมาประมาณหกเครื่องสั่งมาหกเครื่องแล้วก็ใช้หนึ่งเครื่องแล้วอีกห้าเครื่องก็เอาไปฝากร้านค้าที่อยู่ในหมู่บ้านขายเหมือนเรียมซื้อมาเครื่องละเท่าไหร่เครื่องละห้าสิบเก้าบาท แล้วริมก็เอาไปขายหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดคนที่เขาอยากได้เครื่องปั๊มน้ำนะแล้วเขาไปซื้อออนไลน์ถ้าซื้อเครื่องเดียวเขาก็จะได้จ่ายในราคาที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะ่ะประมาณหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเขาต้องเสียเวลารออีกแต่ริมขาย เหมือนมาขายของเลยเนเนี้ยเรียมขายแค่แบบเครื่องละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องรอแล้วก็ก็เหมือนกับก็ราคาเท่าๆกับที่ซื้อเองในออนไลน์ชอปปิ้งนะคะอันนี้เรียมก็สามารถทำได้ขายเครื่องปั๊มน้ำได้ขายอะไรนะที่ใส่ที่ใส่เจลล้างมือช่วงนั้นโควิดสิบเก้าใช่ไหม เลียมก็ซื้อซื้อเหมือนกล่องเหมือนอะไรนะเหมือนหลอดแบบเนี้ยหลอดแบบเนี้ยแต่หลอดเล็กๆที่มันใส่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเลียมก็ซื้อมาแต่ซื้ออันเดียวเนี่ยมันต้องเสียค่าส่งเราก็เลยซื้อซื้อมาเยอะๆแล้วก็เอาไปฝากร้านค้าบอกว่าถ้ามีใครอยากได้ก็ขายนะคะ ขายแบบไม่แพงนะแต่เราก็ยังได้เงินจากตรงนั้นอยู่ได้กำไรนะคะเทียกว่าได้กำไรแล้วก็เหมือนเราก็ได้ใช้ฟรีด้วยสิ่งที่เรียมพูดถึงก็คือมันง่ายมากที่จะมีรายได้หรือว่ามีหลายอาชีพที่ประเทศไทยแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง เรื่องของอาหารของใช้เนาะขายได้ตามตลาดนัดตลาดสดแล้วก็มีแล้วก็มีความง่ายไม่รู้ว่าง่ายหรืออะไรของคนไทยก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับนอกจากจะขายอะไรก็ได้สิ่งที่สังเกตได้อีกอย่างนึงก็คือขายได้ทุกที่แม้แต่ข้างถนนที่สาธารณะบนฟุตบาท ถ้าอยากจะเปิดขายก็ขายได้แต่ถามว่าบางที่ตำรวจมาจับไหมก็มาตำรวจมาแล้วก็แบบต้องจ่ายเงินค่าปรับแล้วก็ห้ามขายที่นี่แต่วันที่ตำรวจไม่มาบางคนก็มาเปิดร้านค้าขายตรงนี้อีกคือแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบมาดูอยู่ตลอดเวลาเหมือนเขาไม่ได้เคร่งคัดขนาดนั้นเราก็เลยจะเห็น ร้านค้าร้านอาหารที่เปิดร้านที่ข้างทางหรือว่าจะเป็นรถเข็นที่เข็นไปแล้วก็จอดขายที่ไหนก็ได้ที่ประเทศไทยจะเยอะเยอะมากๆช่วงโควิดสิบเก้าที่มีคนติดติดเชื้อโควิดที่ตลาดเดมก็เห็นว่าอ๋อตลาดปิดพ่อค้าแม่ค้าไปขายของที่ตลาดไม่ได้แล้วเราล่ะเราจะเอาอะไรมากินในเมื่อเราต้อง ไปที่ตลาดเพื่อไปซื้อของมาทําอาหารที่บ้านก็เห็นพ่อค้าแม่ค้าขับรถขับรถกระบะท,ที่มันจะมีข้างหลังก็จะมีกระบะแล้วก็เปิดท้ายขายของขายเนื้อหมูขายผลไม้ขายทุกๆอย่างแบบถนนใช่ไหมข้างๆถนนตลาดปิดนะแต่ว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดท้ายรถ แล้วก็ขายของแล้วก็ตำรวจก็แบบไม่ได้มาสนใจอะไรตลอด24ชั่วโมงนะคะเขาก็ขายแบบแป๊บแบบแล้วก็ไปขายแป๊บแป๊บแล้วก็ไปแต่เราจะเห็นเยอะมากที่ร้านค้าจะเปิดข้างถนนที่ไหนก็ได้หรือว่าเป็นร้านค้าที่ ขับช้าๆไปตามหมู่บ้านแล้วก็ประกาศบอกว่ามีมะม่วงซื้อมะม่วงกิโลละยี่สิบบาทมังคุดกิโลละสาสิบาบาทคือขอแค่มีไอเดียขอแค่มีความคิดว่าจะทำอะไรแล้วสามารถลองทำได้หมดทุกอย่างดิมก็เคยเคยขายอะไรอ่ะเคยอ๋อเคยไปตลาดนัดขายเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามือสอง ก็เป็นของคนอื่นนะที่รู้จักกันแล้วเขาก็คือแบบเอาเสื้อผ้ามาเรียมเอาไปขายให้หน่อยหรือว่าเอาไปบริจาคก,ก็ได้เราก็คิดว่าเอ้เสื้อบางตัวเนี่ยบริจาคคงไม่เหมาะเอาไปขายดีกว่าเพราะว่าเขาใส่ไปทำงานได้เราก็เลยเคยไปขายของเคยถ่ายรูปแล้วก็เอาลง f เฟ b o o k p เพ e ขายเสื้อผ้ามือสองก็เคยขายมาแล้วนะคะแล้วก็ เอาไปให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้ามือสองเน่ยเอาไปขายต่อให้เขาก็เคยขายมาแล้วคือขายได้ทุกอย่างแล้วก็มีอะไรอีกตอนนี้ก็มีเยอะนะเรียมเห็นว่าโอคนไทยคนที่ทำงานนะคนที่ทำงานจริงๆอย่างน้อยจะมีหนึ่งอาชีพแต่หลายๆคนก็มีสองอาชีพสามอาชีพสี่อาชีพ ทำได้หลายอย่างมากอย่างแรกอาจจะทํางานประจําไปทํางานเก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงหลังจากเลิกงานก็ไปขายอาหารที่หน้าบ้านก็ได้หน้าบ้านตัวเองก็ขายได้หรือว่าไปขายของที่ตลาดนัดก็ได้ตอนกลางคืนมามีเพจขายของออนไลน์ก็ได้แล้วก็ตอนเช้ามาอยากไปขายหมูปิ้งก็ได้ อยากไปขายโจ๊กก็ได้คือเราทำได้หลายอาชีพมากๆโดยที่แบบไม่ค่อยมีใครได้มาตรวจสอบก็เลยคิดว่าโอ้โหแบบแต่ละคนก็คือแบบมีทักษะการขายมีทักษะการขายแล้วก็ได้ลองลองแบบทำหลายๆอาชีพแบบที่มันค่อนข้างที่จะเป็นอิสระพอธุรกิจใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วถึงจะมีการแบบเสียภาษี ก็ได้เพราะว่าแบบเราจะมีจำกัดไว้ว่าถ้าเกิดธุรกิจเติบโตถึงประมาณอา่อประมาณหนึ่งโอลืมจำไม่ได้หนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีต้องเสียภาษีในธุรกิจนั้นประมาณนี้นะคะแบบโอ้จำไม่ได้จริงๆแบบตัวเลขคุ้นๆอยู่แหละตัวเลขคุ้นๆอยู่แหละแต่ไม่ไม่ขอพูดถึงดีกว่า ว่าเขาจะมีจํากัดอยู่ว่าถ้าเกิดรายได้ถึงตรงนี้นะกำไรถึงตรงนี้ต้องไปจ่ายภาษีเสียภาษีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเราไม่ไปเสียภาษีเราก็จะโดนให้จ่ายเงินย้อนหลังซึ่งเป็นจํานวนเงินก็จะเยอะนะคะแล้วก็เราอาจจะไม่ได้วางแผนเรื่องภาษีไว้เราอาจจะต้องแบบโอ้ต้องหาเงินมาจ่ายให้ได้แล้วก็ขายอะไรก็ได้ ทุกที่ทุกเวลาทุกเวลาจริงๆค่ะทุกคนอย่างที่เห็นแหละประเทศไทยถ้าเกิดยิ่งในเมืองหลวงยิ่งในเชียงใหม่กรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่ได้หลับได้นอนถ้าเกิดคุณขยันจริงๆนะถ้าเกิดคุณมีแรงคุณแบบอยากมีอาชีพที่สองหรือที่สามมันเป็นไปได้ง่ายมากๆเพราะว่าที่ห้วยขวาง ที่ห้วยขวางนะเดิมเคยแบบนั่งรถผ่านไปแบบกลับจากบ้านที่มหาสา,ารคามนั่งรถไปถึงกรุงเทพก็ประมาณตีสองตีสามขับรถเข้าไปที่ห้วยขวางคือมันยังมีตลาดอยู่มีร้านกับข้าวมีร้านขายเสื้อผ้าตอนตีสามค่ะทุกคนสแสดงว่าเราสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างทุกเวลาเลยยิ่งธุรกิจออนไลน์นะเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งแบบทุก ที่ทุกเวลาขายของได้ทุกเวลาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องง่ายมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะอาจจะเป็นแบบการนำเสนอในด้านที่ชิลๆโคตรชิลเลยแบบสบายๆของคนไทยที่เรามีโอกาสเรียมถือว่ามันเป็นโอกาสเนาะที่ทำให้เราได้ได้ฝึกว่าเออมีอาชีพอา,อาชีพที่หนึ่งอาชีพที่สองอาชีพที่สามมันจะแบบ ได้ผลไหมถ้าเกิดไม่ได้ผลเราก็ต้องแบบไม่ได้เสียเงินเยอะไม่ได้เสียเงินเยอะค่าค่าที่ต้องมีร้านค่าที่ต้องแบบไปเช่าที่หรือว่ามันมันลงทุนน้อยกว่าแล้วก็เราทดลองได้ว่าอันนี้มันขายได้จริงหรือไม่ได้จริงแล้วก็คิดว่านั่นแหละเป็นการนำเสนอที่ทำให้เห็นว่า เออคนไทยทำได้หลายอาชีพหลายอย่างมากๆบางทีนะแบบเป็นครูเป็นหมอตอนกลางวันทำงานธรรมดาตอนเช้าขายกับข้าวตอนเย็นขายกับข้าวหรือว่าขายอะไรตามตลาดนัดเราดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าเขาแบบคือขครคือใครอยากทำอะไรก็ได้แล้วพ่อค้าแม่ค้าอาจจะไม่ไม่ใช่อาชีพเดียวของเขาอันนั้นแหละ คือสิ่งที่เรียบจะมาเล่าให้ฟังเราหลายๆคนตอนนี้ไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่คุณเห็นเขาอาจจะไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าตลอด24ชั่วโมงก็ได้อาจจะเป็นหมอพยาบาลเป็นตำรวจเป็นนักธุรกิจบางอย่างที่เขาอยากทดลองตลาดเขาก็สามารถทำได้โดยที่ลงทุนต่ำ,ตำ นี่แหละไทยไทยวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจของหลายๆคนนะคะคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe ถ้ามีคำถามหรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เรียมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย